คลิปนี้เรามาดูกาฝากนะครับกาฝากเป็นพืชอิงอาศัยที่มักเกาะกับต้นอื่นๆไม้อื่นๆแล้วก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงถ้าเป็นกาฝากเยอะก็ทำให้ตายเหมือนกันกาฝากนี้ก็เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับนี่ไปดูดีนะครับนี่คือต้นกาฝากต้นกาฝากลักษณะใบมันก็อย่างนี้นะมันมีหลายชนิดอันนี้คือชนิดที่เราเห็นกันเยอะทั่วไปจะไปเป็นเลี้ยงคู่แล้วมันจะมีดอกคือดอกมันก็ให้เมล็ดกาฝากมันสืบพันธุ์ยังไงมันก็สืบพันธุ์โดยการใช้เมล็ดแพร่พันธุ์ตัวที่นำเมล็ดไปก็คือนกเพราะนกจะมากินผลกาฝากอันนี้คือการออกดอกของมันกาฝากนี่นะครับต้นฝรั่งที่เป็นต้นกาฝากกินกาฝากมันจะเกาะดีๆนะฮะเกาะแล้วก็แทงรากมันไปเข้าไปเนื้อเยื่อของต้นฝรั่งทำให้ต้นฝรั่งขาดอาหารมันก็เหมือนพยาธินะครับในมนุษย์หรือสัตว์นี่นะคือเป็นปมคือมันแทงรากเข้าไปมันทำให้ใบลำต้นของพืชอิงอาศัยมันแกร่งนะครับนี่เป็นปมก็เอามาชมกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ว่ามีกาฝากนี่คือดอกกาฝากของกาฝากดอกก็มีเม็ดข้างในนะครับมันน่าจะหวานหรือมีรสดีอร่อยนกถึงจะมากินมันนะครับมันจะไม่เหมือนพยาธิที่ในซื้อในคนในสัตว์เนี่ยเพราะมันจะสามารถเคลื่อนไหวได้สามารถไปเกาะอยู่ตามใบไม้หรือเข้าไปอยู่ตามป่าเช่นพยาธิในตับแต่กระป๋ามันก็อาศัยนกเป็นหลักลักษณะต้นมันนะครับถ้ามันอยู่ตามลำพังมันจะตายนะครับนี่นะครับกาฝากลักษณะใบมันในจริงนะฮะที่เราเห็นพืชพวกนี้ที่ทำร้ายต้นไม้ก็มีต้นไทรนะไอ้ป่ามันก็ทำให้ต้นไม้ตายได้นี่คือกาฝากที่เกิดกับฝรั่งแต่จริงแล้วกาฝากพวกนี้มันสามารถเข้ากับต้นไม้ได้หลายประเภทโดยเฉพาะมะม่วงนะฮะมะม่วงก็เป็นกาฝากเยอะนะฮะพวกไม้ผลก็มีเยอะแยะนะฮะแต่ที่ผมไม่ค่อยเห็นก็คือกาฝากบนต้นมะขามเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่เคยเจอนะฮะจะเจอพวกมะม่วงมะปรางเยอะนะฮะมาชมกันนะครับสำหรับกาฝากพืชอิงอาศัยต้นไม้ทำให้ต้นไม้เสียประโยชน์นะครับหรือตายได้นะครับเห็นมากนะครับดูนะฮะโอเคนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้กับเรากาฝาก